ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนรัฐกำหนดให้นครสวรรค์เป็นต้นแบบของการแก้จนนะจะบอกให้ความจนแก้ง่ายถึงพี่จะเป็นคนจนตากแดดตากฝนก็สุขใจล้นเป็นคนบ้านแต่ขอเวลาหน่อยลงพื้นที่ตำบลหนองขอมอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดแก้จนต้นแบบของประเทศที่มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วยโดยอดีตอธิบดีกรมการข้าวมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันอีกเท่าตัวเพราะคาดว่าวันหน้ามันสำปะหลังจะแพงขึ้นจะแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ภาคการเกษตรเข้ามาเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผมเชื่อแน่ว่าทำได้ 100% ครับสภาพัฒน์ร่วมลุกคลุกในพื้นที่ด้วยยากแต่ไม่ได้ยากมากนะครับถ้าเราร่วมมือกันไปได้ทั้ง5มิติแล้วนำเอาเมนูแก้จนเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องทำได้ครับมีทางออกแน่นอนครับขณะที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็เข้ามาติดตามเรื่องนี้เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลท่านผู้ว่าข้าการทุกคนภาคเอกชนหลายหน่วยนะครับเราไปช่วยกันเราคิดว่าเราทำได้ครับทำได้ตามเป้าด้วยทั้ง5มิติเนี่ยไม่น่าจะเกินความสามารถของการร่วมมือกันระหว่างทุกคนในนครสวรรค์ที่จะจัดการเรื่องปัญหาความยากจนครับ5มิติค่ะที่เราจะลงดูมีที่อยู่อาศัยสุขภาพรายได้การศึกษาและการบริการภาครัฐค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรัฐบาลมอบให้นครสวรรค์เป็นต้นแบบการแก้จนดีมั้ยครับสรุปตุ๊บตับครับว่าอำเภอไผ่สาลีนั้นเป็นนามมงคลความจนต้องลดแน่นอนครับการแก้ปัญหาความยากจนทำได้ไหมครับทำได้แม่นบอแม่นนครสวรรค์บ้านฉันใช้ไรปากน้ำโพดังไกลใครๆก็รู้จักเป็นเมืองดีที่ใครๆก็รักอกฉันคงไม่หักถ้าขอพำนักหัวจ๋าไอข่าวที่ดีกับพี่คำรณก็ไม่อยากเห็นใครยากจนช่วยกันดันให้พ้นได้ก็จะดีไผ่สาลีนครสวรรค์นะจะบอกให้เป็นเมืองดีที่ใครๆก็รักอกฉันคงไม่หัก